โตโน่ภาคินผู้เริ่มโครงการ One Man at the Sea หรือ1คนว่ายหลายคนช่วยได้ส่งมอบรถพยาบาลช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากเคลื่อนที่เร็ว2คันแรกในไทยให้กับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกจังหวัดระยองและศูนย์ช่วยสัตว์ทะเลหายากสิรีธารจังหวัดภูเก็ตเพื่อใช้สำหรับช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากฝั่งทะเลอันดามันและฝั่งทะเลอ่าวไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วรถดังกล่าวภายในมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตครบครันตั้งแต่อุปกรณ์ขนย้ายอุปกรณ์ในการรักษาและอุปกรณ์ในการวินิจฉัยต่างๆซึ่งจะทำให้แพทย์สามารถรักษาได้ทันท่วงทีโครงการ1คนว่ายหลายคนช่วยดำเนินการสั่งรถพยาบาลนี้ไปเมื่อ1ปีที่แล้วหลังจากที่โตโน่ทำภารกิจว่ายน้ำตัวเปล่าข้าม12เกาะจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงเกาะสมุยเพื่อปลุกจิตสำนึกในการใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมกับเปิดรับบริจาคเงินระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่สัตว์ทะเลแม้โครงการต้องหยุดชั่วคราวจากผลกระทบของโควิดแต่ได้ยอดบริจาคเงินไปกว่า14ล้านบาทและทยอยนำมาช่วยสัตว์ทะเลและแบ่งปันช่วยสังคมในช่วงโควิดด้วยนอกจากนี้โตโน่ยังได้สมทบทุนกับน้องสาวคนสนิทนิชานัทนิชาทำถุงยังชีพบรรจุอาหารแห้งและของใช้จำเป็นช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนในที่พักคนงานย่านพัฒนาการที่ได้รับผลกระทบมากกว่า300ชีวิตด้วยขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบแล้วถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ